ขอเงินหน่อยครับเฮียผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับหิวมากเลยครับเฮียขอเงินหน่อยนะครับนะครับเฮียขอเงินหน่อยครับได้แต่ต้องเช็ดรถให้พี่ก่อนเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งเอาไปก่อน40เดี๋ยวพี่ไปทำธุระเสร็จกลับมาจะให้ส่วนที่เหลือได้ครับเฮียเดี๋ยวผมเช็ดให้สะอาดเลยนะครับพ่อคะเรามีบัตรรางงบไม่ใช่เหรอคะทำไมเราต้องใช้ของขอทานเป็นรางงบด้วยก็เพราะพ่ออยากช่วยเขาไงแล้วทำไมพ่อไม่ให้เงินเขาไปเลยอะคะได้ไม่ต้องยุ่งยากถ้าเราให้เงินเขาไปเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของเงินและอาจไปทำแบบนี้กับคนอื่นๆเท่ากับว่าเราส่งเสริมให้เขาในทางที่ผิดและเขาก็ไม่ได้ผิดการอะไรลูกเข้าใจไหมลูกเข้าใจแล้วค่ะพ่อคนเราต้องทำงานถึงจะได้เงินใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะไปกันครับผมเช็ดรถให้เสร็จแล้วครับอ่ะนี่เงินส่วนที่เหลือขอบคุณครับเฮียพี่คะนี่ค่ะน้ำเก็บเอาไว้ดื่มนะคะอ๋อไม่เป็นไรดีกว่าครับรับไว้เธอไม่ต้องเกรงใจขอบคุณมากนะครับเฮียขอบคุณครับเดี๋ยวน้องเช็ดรถได้สะอาดมากเลยถ้าพี่จะจ้างน้องมาเช็ดรถให้พี่1เดือนน้องว่ายังไงจริงเหรอครับเฮียขอบคุณมากเลยครับเฮียนี่ค่าจ้างล่วงหน้าขอบคุณครับเฮียผมจะตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าดีๆมาใส่ด้วยนะจะได้ดูเหมือนคนมีงานทำเจอกันพรุ่งนี้นะครับเฮียจะเป็นคนมีน้ำใจเหมือนพ่อค่ะจ้าไปกันเอ้าเฮียสวัสดีครับวันนี้พอแค่นี้แหละครับเฮียมาเดี๋ยวผมดูรถให้ครับทำไมเฮียยังไม่มานะสวัสดีครับเฮียรถทางข้างๆของเพื่อนเฮียนะฝากด้วยได้ครับได้ครับนี่ค่าแรงขอบคุณครับเฮียน้องครับเฮียเงินเดือนล่วงหน้าไม่นะครับเฮียคนที่ว่าผมได้งานใหม่แล้วผมขอบคุณเฮียมากนะครับที่คอยช่วยเหลือและให้โอกาสผมทำให้ผมมีความเชื่อมั่นในวันนี้ต่อไปผมไม่ได้มาเช็ดรถเฮียแล้วนะครับยินดีกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของน้องด้วยนะรับแหวนนี้ไว้ไม่เอาดีกว่าครับเฮียรับไว้หากวันไหนในท้อหรือเจออุปสรรคให้มองมาที่แหวนวงนี้และนึกถึงความรู้สึกในวันนี้เพื่อเตือนสติตัวเองให้เชื่อในทำได้สู้ๆ
เฮียอีกนะครั้งนะครับผมพี่ตีที่ประธานบริษัทนี้เขาเรียกเรามาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากร่วมงานกับเราก็ได้นะคะเป็นไปไม่ได้ถ้าก็รู้ว่าบริษัทนี้มาตรฐานสูงแค่ไหนเราก็แค่บริษัทเล็กๆบริษัทมีบริษัทที่ให้เขาเสนอดีๆกับเขาตั้งเยอะโดนปฏิเสธเลยโอกาสที่เราจะได้ร่วมงานกับเขามีน้อยนิดพี่ว่าเขาคงอยากจะคุยเรื่องอื่นกับเรามากกว่าแต่บริษัทเราขาดทุนมา3เดือนแล้วนะพี่ถ้าไม่ได้ร่วมงานกับบริษัทนี้หนูกลัวว่าสวัสดีค่ะคุณตียินดีด้วยนะคะบริษัทของคุณถูกเลือกจริงเหรอคะจะเป็นไปได้ยังไงท่านประธานฝากแหวนวงนี้มาให้ค่ะเชิญคุณตีนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเฮียครับผมขอเงินหน่อยครับเฮียผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับหิวมากเลยครับเฮียขอเงินหน่อยนะครับนะครับเฮียขอเงินหน่อยครับได้เงินเดือนล่วงหน้าไม่ละครับเฮียคนดีว่าผมได้งานใหม่แล้วเฮียยินดีกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของน้องด้วยนะรับแหวนนี้ไว้เราเจอกันอีกแล้วนะครับเฮียยินดีด้วยนะครับที่ได้ร่วมงานกันเพราะว่าเฮียให้โอกาสผมในวันนั้นทำให้ผมเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งการช่วยเหลือเล็กน้อยของคุณอาจเป็นผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าพอหรือยังหนูให้เวลาแค่10นาทีนะคะถ้ายังไม่มีใครมาหนูขอกลับไปทำงานก่อนนะคะจ้าจ้าโอเคจ้ะแม่รู้เรื่องแล้วจ้าแค่นี้ก่อนนะคะแม่ถิงคุณพลอยพร้อมที่จะสั่งออเดอร์แล้วหรอคะเปล่าหรอกจ้ะฉันแค่จะขอนี่เพิ่มอีกแก้วอ่ะได้ค่ะมีเอกสารอะไรที่ฉันต้องเซ็นอีกไหมยังมีค่าจัดเลี้ยงของบริษัทกระบอนอ้าวพี่ก๊อฟมาทำไมไม่โทรบอกฉันก่อนล่ะอ่ะนายออกไปรอข้างนอกก่อนนะครับบอสสวัสดีครับคุณก๊อฟคืนบอกแกก็ชิ่งหนีอะสิมาทรงนี้ไม่ต้องบอกก็รู้เรื่องอะไรพี่ก๊อฟเราเคยคุยเรื่องนี้ไปตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอฉันอยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีทำไมพี่กับแม่ชอบมากดดันฉันอยู่เรื่อยเลยแกไม่ต้องมาพูดดีเลยนะยายตัวแสบพี่อุตส่าห์แนะนำเพื่อนนักธุรกิจที่รู้จักแกก็ดันเทเขาซะอีกรู้ไหมว่าฉันน่ะเสียหน้าแค่ไหนจะไม่เทได้ไงอ่ะพี่ก็หน้าเพื่อนพี่นี่กับปากกระโฮโล่แป้งขนาดนั้นอ่ะเป็นใครใครก็เทปะแม่นะแม่เลี้ยงแกตามใจจนเคยตัวดูสิเนี่ยอายุ30แล้วยังไม่มีแฟนสักคนโอ๊ยอะไรของพี่เนี่ยฉันโสดแล้วมันเป็นปัญหาระดับชาติหรือไงท
ทำไมพี่กับแม่ชอบมากดดันฉันอยู่เรื่อยเลยแกก็รู้ว่าพี่กับแม่เป็นห่วงแกแค่ไหนตอนนี้เพื่อนแกก็แต่งงานมีลูกกันหมดแล้วเหลือแต่แกนี่แหละที่ยังโสดอยู่นี่แกไม่อยากมีครอบครัวเหมือนคนอื่นมากเลยไงอย่าปิดกั้นตัวเองนะสิฉันไม่ได้ปิดกั้นนะพี่การมีแฟนมันก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้าหาได้ไม่ดีจะมีที่มันปวดหัวทำไมผู้หญิงสมัยนี้ไม่เห็นต้องง้อผู้ชายเลยชีวิตก็แฮปปี้ได้นี่พี่ฉันไม่เสียเวลาทะเลาะกันละรอบหน้าห้ามเบี้ยวอะไรอีกเนี่ยนี่พี่จะนัดเดทให้ฉันอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่พี่จะเลิกยุ่งกับฉันสักทีนี่มาสมัยไหนแล้วเขาเลิกคุมหูชนกันแล้วพี่ถ้าแกมีปัญหาแกก็ไปคุยกับแม่เองแล้วกันฉันไปแล้วแม่นะแม่กลัวฉันหาผัวไม่ได้ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอขอโทษนะครับที่ทำให้รอนานพอดีว่ารถติดนิดหน่อยครับไม่นานหรอกค่ะแค่ครึ่งชั่วโมงเองหน้าฉันมีอะไรติดหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรขอโทษนะครับคุณอายุเท่าไหร่แล้วครับผมว่าคุณน่าจะแก่กว่าผมนะครับแล้วคุณล่ะอายุเท่าไหร่หรอปีนี้ผมก็24แล้วครับแสดงว่าเพิ่งทำงานได้ไม่กี่ปีผมว่าเราสั่งอาหารกันดีกว่านะครับผมหิวแล้วน้องเอากุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดคุณล่ะกินอะไรคุณสั่งไปเลยค่ะเดี๋ยวฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะไอเวนนี่มึงไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีเลยแค่นี้จะนัดสาวๆสวยๆมาให้กูดันนัดป้ามาจากไหนก็ไม่รู้กูว่าอย่างน้อยเจเขาต้องอายุ30อัพแล้วล่ะเออแค่นี้ก่อนนะไว้เราคุยกันคุณไม่กินอ่ะอร่อยนะผมกินละเออคุณยังไม่ได้บอกผมเลยเนี่ยว่าคุณอายุเท่าไหร่อายุของฉันมันสำคัญกับคุณขนาดนั้นเลยหรอคะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแบบว่าถ้าคุณอายุมากกว่าผมเนี่ยผมจะได้เรียกคุณว่าพี่ไงพอดีว่าบ้านผมสอนมาดีงั้นฉันแก่กว่าคุณแค่นี้ก็น่าจะพอนะคะนั่นไงผมว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเรียกคุณว่าเจ๊ดีกว่านะจะได้ไม่ต้องอัดกันน้องขอน้ำหน่อยถึงเป็นแค่เด็กเสิร์ฟต๊อกต่อยมันเปียกหมดเลยตัวตั้งหลายพันใจเย็นสิคุณน้องเขาขอโทษแล้วมันเป็นอุบัติเหตุแล้วทำไมเจ๊ต้องไปเข้าข้างมันด้วย
รีบๆกินเถอะจะได้แยกย้ายถึงนายจะไม่โอเคกับเด็กครั้งนี้มากแค่ไหนก็ไม่เห็นต้องทำกิริยาต่ำๆแบบนี้นี่เจ๊ว่าใครต่ำแก่ก็แก่ยังมีหน้าไปว่าคนอื่นอีกนี่ผมไม่กลับไปตั้งแต่เจอหน้าเจ๊ครั้งแรกก็บุญเท่าไหร่แล้วนายมันแค่เด็กอมมือถ้าให้ฉันเดานายคงเริ่มทำงานได้ไม่เกิน2ปียังอาศัยอยู่กับแม่เงินเดือนอย่างมากก็ไม่น่าเกิน 30,000 แต่ใช้ชีวิตติดหรูไอโฟนนั่นน่ะผ่อนกี่งวดเหรอแล้วเจ๊ให้โซมาจากไหนมีสิทธิ์อะไรมาวิจารณ์ผมฉันเปล่าวิจารณ์แต่สิ่งที่นายแสดงออกมามันก็บ่งบอกว่านายมันก็แค่เด็กเมื่อวานซืนมันจะมากไปแล้วนะเจ๊ถ้าเจ๊เป็นผู้ชายเนี่ยผมต่อยคว่ำไปแล้วใจเย็นสิจะพ่อรูปหล่อถึงฉันจะแก่แต่ฉันสวยและรวยมากนะมีรถขับไหมอ่ะไม่มีอ่ะพอไหมพอหรือยังนี่คุณจะยกรถให้ผมขับจริงเหรอแล้วฉันก็ยังมีคอนโดแถวทองหล่ออีกตั้งหลายห้องนายเลือกสักห้องสิฮะคุณจะยกคอนโดให้ผมด้วยเหรอคุณนี่น่ารักที่สุดเลยอะเป็นไงตอนนี้ฉันยังแก่เกินไปสำหรับนายอยู่ไหมแหมแก่เกิดที่ไหนกันล่ะสวยๆอย่างคุณเนี่ยเขาเรียกวัยกำลังฮอตตั้งหากล่ะก็เป็นซะแบบเนี้ยถิงเช็คบิลด้วยจ้ะเดี๋ยวก่อนสิที่รักคุณจะรีบไปไหนล่ะเรายังกินข้าวไม่เสร็จเลยขอบคุณที่เลี้ยงนะอย่าลืมมาถีบพนักงานด้วยล่ะเฮ้ยอะไรวะ 2,500 เลยเหรอสั่งแค่ไม่กี่อย่างนะที่รักจ๋าเราหารกันคนละครึ่งนะจ๊ะเสียใจจ้ะฉันไม่เอาผู้ชายอย่างนายมาทำพันหรอกจะจ่ายไม่จ่ายหรือจะให้ฉันเรียกตำรวจทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีแค่นี้แหละค่าอาหารจ้ะที่เหลือไม่ต้องทอนฉันให้ทิปเธอขอบคุณนะคะคุณพลอยเฮ้ยน้องทอนพี่ด้วยที่รักทำไมคุณทำกับผมแบบนี้ล่ะคุณก็รู้ว่าเงินนั่นผมต้องใช้ทั้งเดือนเลยนะนั่นมันก็เรื่องของนายทีนี้นายรู้หรือยังว่าถ้านายต้องการอะไรจากใครนายต้องเป็นฝ่ายให้ก่อนยิ่งนายเป็นผู้ชายแล้วด้วยถ้านายไม่รู้จักให้คนอื่นนายก็อย่าคาดหวังคนอื่นจะให้อะไรจากนายโถที่รักคุณก็รู้ว่าผมอายุแค่นี้มันจะไปเหมือนคุณได้ยังไงล่ะถึงคุณจะอายุมากกว่าแต่ฐานะคุณก็มั่นคงพอที่จะเลี้ยงผมไปได้ตลอดชีวิตแบบนี้ผมไม่รังเกียจหรอกยอมรับแล้วใช่ไหมถึงฉันจะอายุมากกว่าแต่ฉันก็มีทุกอย่างมากกว่านายไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือฐานะขอโทษนะฉันไม่เลี้ยงเด็กที่ไม่รู้จักให้เกียรติเพศแม่อย่างนายอ๋อแล้วก็เลิกเรียกฉันว่าที่รักได้แล้วมันคลื่นไส้อ่ะลาค่ะลาค่ะไอ้ไก่ออกไอ้ไก่ออกThank you.
คุณผู้หญิงครับบัตรของคุณผู้หญิงหล่นหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ของฉันนะคะอ๋อสงสัยจะเป็นของผมขอโทษทีนะครับมึงเป็นใครรู้จักมึงเหรอมึงทำอะไรอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะมึงหมายความว่าไงหมายความว่าไงกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยหาเรื่องกูใช่ไหมมึงทำแบบนี้ก็ต้องมีเรื่องอีกแล้วใครให้มึงเอาเท้าไปไว้ในที่ที่ไม่ควรไว้พี่ครับผมขอโทษผมผิดไปแล้วพี่ปล่อยผมไปเถอะนะครับปล่อยให้มึงไปทำแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นอีกเหรอคนเร็วๆแบบมึงมันก็ต้องไปดัดสันดานในคุกซะหน่อยมึงจะได้หลับบ้างไปกูด้วยไปกูมันเรื่องอะไรกันเหรอคะผู้หญิงครับเมื่อกี้ไอ้โรคจิตคนนี้มันแอบติดกล้องไว้ที่รองเท้าถ่ายใต้กระโปรงของคุณครับรีบโทรแจ้งตำรวจเลยครับได้ค่ะไปกูฮัลโหลคุณตำรวจคะคดีเกิดเหตุตรงเส้นกรุงเทพกีทาค่ะว่าผมสู้มันได้คนโรคจิตแบบนี้แฝงตัวในสังคมเราเยอะถ้าทุกคนมองเห็นและปล่อยให้มันผ่านไปมันก็จะยิ่งได้ใจและเป็นอันตรายกับคนที่ไม่มีทางสู้และผู้หญิงแบบคุณอยากให้สังคมมีคนดีๆที่คิดแบบคุณได้เยอะๆจังเลยค่ะผมก็คิดแบบนั้นเช่นกันครับขอตัวก่อนนะครับตำแหน่งฉันสูงกว่าแกสูงกว่าแล้วจะทำไมฉันลงทุนเยอะกว่าแกแกไม่รู้เหรอก็แค่ถือหุ้นมากกว่านิดหน่อยแล้วก็โง่มากกว่าด้วยใช่ไหมล่ะนี่แกก็ได้แล้วทำไมพวกแกสองคนถึงทะเลาะกันอีกแล้วเนี่ยพี่ปีใหม่พี่มาก็ดีแล้วรีบถอนหุ้นของทิ้งออกไปให้หมดเลยไม่ต้องให้มันมาร่วมธุรกิจกับเราพี่ปีใหม่พี่ต้องฟังฉันต้องไล่มันออกไปต่างหากคนแบบเนี้ยเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอเลยทำธุรกิจร่วมกันก็ต้องขัดแย้งกันบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติทำไมต้องทะเลาะกันอย่างกันจะให้ตายกันไปข้างนึงด้วยพี่ปีใหม่พี่ก็รู้ใช่ไหมว่าพนักงานในร้านอาหารเราก็เยอะจนจะเหยียบกันตายอยู่แล้วแต่ถิงก็ยังจะรับคนเข้ามาเพิ่มอีกคนทำให้เราต้องเสียเงินเพิ่มอีกตั้งทำไมฉันจะรับแกทำไมฉันว่าแกเห็นหน้าผู้ชายไม่ได้มากกว่ามั้งก็เลยรับเข้ามาไหนแกก็พูดอีกทีสิฉันจะตบปากแกให้เลือดออกแล้วบอกให้หยุดไงเดี๋ยวนี้ฉันพูดอะไรพวกแกสองคนไม่ฟังฉันแล้วใช่ไหมไม่ทะเลาะกันสักวันจะได้ไหมไม่ได้โอเคพวกแกสองคนอย่าทะเลาะกันมากใช่ไหมงั้นก็ทะเลาะกันอยู่ที่นี่แหละถ้าฟ้าไม่มืดก็ห้ามใครออกจากห้องนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวก่อนพี่ปีใหม่พี่ปีใหม่เป็นพวกแกคนเดียวเลยพวกแกนั่นแหละแกนั่นแหละพี่ปีใหม่เดี๋ยวนี้การร่วมลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนทำไมฉันถึงลำบากใจขนาดนี้ก็ไม่รู้เกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกล่ะทำหน้าเขาสิก็ฉันร่วมลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนคนนึงพอตอนไปได้สวยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกพี่แต่พอมันรู้บริษัทเริ่มขาดทุนมันก็หอบเงินที่เหลือแล้วก็หนีไปแล้วก็ทิ้งปัญหาฉันคนเดียวฉันจะลงทุนต่อก็ไม่กล้าแต่จะให้ทิ้งไปก็เสียดายอ่ะพี่การทำธุรกิจเราจะใส่ใจกับสินค้าอย่างเดียวไม่ได้โดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นการให้บริการเราต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยต่อให้แกจะพัฒนาใส่ใจสินค้าดีขนาดไหนแต่ถ้าการให้บริการแย่ก็ไม่มีใครอยากจะซื้อหรอกพี่ปีใหม่ฉันไม่ได้พูดถึงการให้บริการแต่ฉันพูดถึงการร่วมลงทุนทำกับเพื่อนต่างหากก็ใช่ไง
การทำธุรกิจร่วมกับคนอื่นก็เช่นกันถ้าแกทำให้เขาพอใจได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้เขาก็เต็มที่กับแกเข้าใจนะก็เหมือนเพื่อนฉันสองคนที่ร่วมทำธุรกิจด้วยกันตอนนี้ไงไม้กับทิงแกรู้จักใช่ไหมต่อให้ฉันจะเอาไม้ไล่ตีเขาพวกเขาสองคนก็ไม่ทิ้งฉันไปไหนหรอกมีอะไรอ่ะพี่ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าฉันขังเพื่อนสองคนนั้นไว้ในห้องเมื่อเช้าเขาทะเลาะกันนะสิเดี๋ยวฉันต้องรีบไปปล่อยเขาออกจากห้องก่อนไว้เจอกันนะโอเคค่ะทำไมล่ะพี่ปีใหม่พี่ปีใหม่จะมาทำไมไม่โทรบอกกันก่อนตกใจหมดเลยตกใจอะไรตกใจที่ฉันเห็นพวกแกสองคนดื่มกระชับความสัมพันธ์กันอยู่นะหรอทำไมพวกเราเลิกทะเลาะกันก็ดีแล้วนี่พวกเราก็แค่ดื่มไวน์กันนิดหน่อยเองแต่นี่ดูอะไรกันอยู่อารมณ์ดีกันเชียวนะทะเลาะกันไปก็เหนื่อยเปล่าๆเสียเวลาสู้หันหน้ามาเคลียร์ให้มันจบๆแล้วเอาเวลามาช้อปปิ้งออนไลน์ดีกว่าพี่ปีใหม่ดูนี่สิกระเป๋าคอลเลคชันใหม่ล่าสุดผู้ชั้นสองคนอ่ะกดไปคนละสองใบแล้วพี่จะเอาด้วยไหมเชิญพวกแกสองคนเถอะนี่ก็แสดงว่าพวกแกสองคนคิดได้แล้วสินะไม่มีเรื่องไหนที่การช้อปปิ้งมันแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมแล้วนี่แกช้อปปิ้งยังไงถึงเอารองเท้ามาขวางไว้ตรงหน้าแบบนี้รีบใส่รองเท้าได้แล้วแล้วเราออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันดีกว่าโอเคฉันหิวแล้วใช่ก็ดีเหมือนกันฉันเบื่อห้องนี้จะตายอยู่แล้วพวกแกจำไว้นะเราสามคนก็เหมือนพี่น้องกันอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่ห้ามแตกหักกันเด็ดขาดเข้าใจไหมพวกเราจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วคุณโดนขังในห้องนี้ใช่โดนขังรวมทีไรเสียเป็นแสนทุกทีไปได้แล้วเดี๋ยวผมโอนค่าอาหารส่วนของผมให้นะเมื่อกี้ผมจ่ายค่ารถไป200นะคุณอย่าลืมโอนให้ผม100นึงด้วยล่ะฉันมาซื้อนมให้ลูกนะฉันจ่ายไป 1,200 บาทคุณอย่าลืมโอนให้ฉัน600ด้วยล่ะเดี๋ยวผมโอนให้ธันวานายกับถิงแต่งงานกันแล้วไม่ใช่หรอทำไมต้องหารค่าใช้จ่ายนู่นนี่อยู่เรื่อยเลยอะเอาไปสองกระดิ่งธันวาถึงเวลาคุณไปให้นมลูกแล้วนี่ถิงคุณจะบ้าปะเนี่ยเรื่องให้นมลูกอะมันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงไม่ใช่หรอก็ไหนคุณบอกว่าทุกอย่างเราหารกันธันวานี่มันก็ครบกำหนดจ่ายค่าบ้านเดือนนี้แล้วทำไมคุณยังไม่จ่ายอีกคะไหนจะค่าไฟค่าน้ำค่าไวไฟอีกเดี๋ยวผมไปจ่ายให้จริงสินมผงลูกใกล้หมดแล้วว่าคุณอย่าลืมบนเงินให้ฉันด้วยนะไม่ไหวแล้วเว้ยทำไมมีแต่ค่านมค่านี้เต็มไปหมดเลยผมถามหน่อยคุณอยู่บ้านวันหนึ่งทำอะไรบ้างนอกจากเลี้ยงลูกฮะธันวาคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงก็ฉันต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ทำงานบ้านถ้าฉันออกไปทำงานแล้วใครจะเลี้ยงลูกฮะมันคือหน้าที่ของคุณนะคุณอย่ามาปัดความรับผิดชอบดีกว่างั้นต่อไปเนี้ยไม่ว่ามีอะไรเราก็หารกันทุกอย่างอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็หย่ากันไปได้คุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าไม่ว่าจะทำอะไรเราจะหารกันแต่คุณลืมไปว่าเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านเรายังพอหารกันได้แต่มันยังมีตั้งหลายเรื่องที่มันหารกันไม่ได้อย่างตอนที่ฉันท้องลูกมา9เดือนคุณจะหารยังไง
คุณช่วยฉันท้อง5เดือนได้ไหมล่ะแล้วแผลตอนที่ฉันโดนผ่าคุณช่วยฉันโดนผ่าครึ่งนึงได้ไหมความเจ็บปวดที่ฉันได้รับคุณช่วยฉันแบ่งไปครึ่งนึงได้ไหมตั้งแต่ลูกเกิดมาลูกก็กินแต่นมฉันทำไมไม่ให้ลูกกินนมคุณ1วันแล้วกินนมของฉัน1วันล่ะนี่คุณตลกแล้วไอ้เรื่องคลอดลูกให้นมลูกเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของผู้หญิงไม่ใช่เหรอเรื่องแบบนี้มันจะมาหารกันได้ยังไงอย่างตอนที่คุณคลอดลูกเนี่ยคุณก็ต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูกผมก็ต้องทำงานหาเลี้ยงคุณไปวันๆผมเคยบ่นสักคำไหมก็มันหน้าที่ของผู้ชายไงถ้าคุณตัดสินใจที่จะแต่งงานมีลูกแล้วมันก็คือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกับครอบครัวสิถ้าคุณยังให้ชีวิตที่ดีกับภรรยาและลูกไม่ได้คุณก็คือคนเห็นแก่ตัวดีๆนี่เองทิ้งนี่คุณจะพูดมากเกินไปแล้วนะมันไม่มากเกินไปหรอกคนอย่างคุณมันดีแต่ปากถิงลูกเป็นไรอ่ะลูกหิวนมแต่ฉันชงไม่ถนัดก็เลยทำขวดนมตกมาเดี๋ยวผมชงให้เองคุณโอลูกไปก่อนโอ้ไม่รอนะลูกเดี๋ยวพ่อชงนมมาขอโทษฉันก็ขอโทษคุณด้วยเหมือนกันที่ไปใส่อารมณ์กับคุณแต่พูดก็พูดเถอะเรื่องหายกันแล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรอกมีแต่จะบั่นทอนความรู้สึกและความรักของเราทั้งคู่ทั้งที่การแต่งงานมันคือความรับผิดชอบของเราทั้งคู่เพื่อทำให้ชีวิตครอบครัวของเราดีขึ้นต่างหากมันก็จริงของคุณผมยอมรับว่าบางทีผมก็คิดน้อยไปหน่อยจนพูดอะไรทำลายจิตใจคุณฉันรู้ว่าความเครียดของหัวหน้าครอบครัวมันก็มีมากแต่ถ้าคุณจะให้ตีค่าความรักและความห่วงใยออกมาเป็นตัวเลขและหารเท่าๆกันมันก็คงทำไม่ได้หรอกมีแต่ต่างคนต่างช่วยเหลือกันถึงจะทำให้เรามีความสุขเหมือนกับที่ลูกต้องการทั้งคุณและฉันช่วยกันดูแลไงล่ะไม่ใช่แค่ใครคนเดียวผมเองก็ยอมรับว่าผมเครียดกลัวว่าจะหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้จนเผลอไปใส่อารมณ์กับคุณต่อไปเนี้ยผมสัญญานะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเราจะหันหน้ามาคุยกันดีๆตกลงไหมค่ะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรฉันจะอยู่ข้างๆคุณเองแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะไม่รู้เป็นอะไรหิวนมหรือเปล่าเดี๋ยวคุณไปดูหน่อยสิพ่อเดี๋ยวผมล้างเองจานนี้เดี๋ยวผมเก็บเองท็อปทำไมคุณยังไม่เก็บจานอีกล่ะเดี๋ยวก่อนสิคุณผมเพิ่งกินเสร็จเองให้ผมพักก่อนสิเดี๋ยวผมจบตานี้เดี๋ยวผมเก็บนี่มันผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะฉันเก็บเองดีกว่าเฮ้ย คุณจะรีบไปไหนเนี่ยผมก็บอกแล้วไงว่าผมจะช่วยจะช่วยคุณก็จะเก็บเองผมจะช่วยคุณเก็บแล้วนะแต่คุณเก็บเองมันไม่เกี่ยวกับผมล่ะแล้วอย่ามาหาว่าผมไม่ช่วยก็แล้วกันดูเหมือนหลอดไฟในห้องน้ำจะเสียคุณช่วยไปเปลี่ยนให้หน่อยสิได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ขอจบตานี้ก่อนนะมากลางดิมากลางดิพี่ฟ้าท็อปคุณเปลี่ยนหลอดไฟหรือยังโอ้ยผมยังง่วงอยู่เลยเดี๋ยวผมตื่นแล้วผมไปเปลี่ยนให้แป๊บนึงนะม
ท็อกเสื้อผ้าซักเสร็จแล้วคุณช่วยฉันตากหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปกล่อมลูกนอนคุณขึ้นไปเถอะเดี๋ยวผมตากให้เองมาสิพี่ใหม่ผมบอกคุณแล้วไม่ใช่หรือไงว่าผมจะช่วยคุณตากกว่าคุณจะลุกขึ้นมาตากผ้าคงเหม็นหึ่งหมดแล้วผมก็บอกคุณแล้วไงว่าผมจะช่วยผมจะช่วยแล้วคุณจะรีบทำไมผมไม่ได้บอกไม่ทำสักหน่อยคุณอย่าแต่พูดว่าช่วยฉันช่วยฉันได้ไหมนี่คุณเป็นบ้าอะไรผมไปทำอะไรให้คุณไม่พอใจผมก็แค่อยากจะช่วยคุณทำงานบ้านแค่นี้มันผิดเหรอช่วยช่วยช่วยฉันถามคุณหน่อยที่นี่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่ลูกของคุณหรือไงทุกครั้งที่คุณบอกว่าจะช่วยสุดท้ายฉันก็ต้องทำเองคนเดียวก็ผมเล่นเกมอยู่เดี๋ยวผมเล่นเสร็จแล้วก็ทำให้เองคุณจะเล่นผมทำไมเนี่ยแล้วฉันต้องรอไปถึงเมื่อไหร่จะมีสักครั้งไหมที่คุณลงมือทำเองโดยที่ฉันไม่ต้องขอให้คุณช่วยทำไมคุณไม่คิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของคุณบ้างฉันก็ต้องออกไปทำงานเหมือนกันแล้วทำไมงานบ้านทุกอย่างยังต้องเป็นหน้าที่ของฉันคนเดียวอยู่ล่ะวันๆคุณนั่งๆนอนๆเล่นแต่เกมทำตัวเป็นคนชายไม่ทำอะไรเลยสักอย่างที่นี่คือบ้านไม่ใช่โรงแรมเราต้องทุ่มเทและช่วยกันทำสิพอฉะนั้นคุณเลิกพูดสักทีว่าจะช่วยฉันแม่มาแล้วจ้ะลูกลูกร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรหิวนมหรือเปล่าเดี๋ยวคุณไปดูหน่อยสิถ้วยเดี๋ยวผมล้างเองจานนี้เดี๋ยวผมเก็บเองได้ได้ได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ขอจบจานนี้ก่อนนะคุณช่วยฉันตากหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปกล่อมลูกนอนคุณขึ้นไปเถอะเดี๋ยวผมตากให้เองช่วยช่วยช่วยฉันถามคุณหน่อยที่นี่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่ลูกของคุณหรือไงทุกครั้งที่คุณบอกว่าจะช่วยสุดท้ายฉันก็ต้องทำเองคนเดียวไม่ว่าคุณจะเรียกผมทำอะไรผมจะไปทำให้เดี๋ยวนี้เลยผมจะไม่รออีกแล้วคุณหายโกรธผมนะครับท็อปบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ต้องรอให้ฉันพูดหรือขอให้คุณช่วยคุณถึงจะทำหรอกนะถ้าคุณว่างอยู่แล้วเห็นฉันยุ่งคุณก็ช่วยฉันทำบ้างเกมไว้ค่อยเล่นทีหลังก็ได้เพราะเมื่อไหร่ที่ฉันทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวได้ถึงตอนนั้นฉันก็ไม่ต้องการคุณอีกต่อไปแล้วครับที่รักผมจำใส่หัวไว้แล้วคุณหายโกรธผมนะนะเดี๋ยวคุณนั่งก่อนผมไปทำเมนูที่คุณชอบให้กินก็ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันจะรีบไปไม่ต้องกังวลนะฉันจะเอาเงินไปให้เดี๋ยวนี้แหละไปฟ้องแม่ดีกว่าอ
ยอยู่ในห้องพี่ตีค่ะจะเป็นไปได้ไงอะลูกถ้าแม่ไม่เชื่อก็มาดูกับหนูแม่คอยดูเขาไปจริงๆนะคะรอดูเลยดูพี่สะใภ้จะมีธุระนะคะปล่อยนะพี่ต้องรีบไปทำธุระเดี๋ยวกลับมาอธิบายให้ฟังอธิบายอะไรจับได้ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับอีกหรอพี่มันเรื่องอะไรอ่ะพี่จูเนียพี่จูเนียมาดูขโมยแล้วพี่จูเนียไหนขโมยก็พี่สะใภ้ยังไงเมื่อกี้อ่ะฉันเห็นกับตาได้ยินกับหูเลยว่าพี่เขาแอบคุยโทรศัพท์กับใครไม่รู้ลับๆล่อๆในห้องพี่ตีบอกว่าจะรีบเอาเงินไปให้แล้วก็ยัดเงินใส่กระเป๋าถ้าพี่กับแม่ไม่เชื่อก็มาดูเองเห็นกับตาเลยโหทำไมเงินเยอะจังนี่พี่จะเอาไปทำอะไรเนี่ยใบเฟิร์นบอกความจริงกับแม่มาสิคือเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้โอ้ยแม่จะเป็นลมพี่ตีมาก็ดีแล้วหนูว่าเมียพี่ต้องมีชู้แน่นอนต่อไปพี่ต้องดูดีๆหน่อยนะระวังเถอะเมียพี่จะเอาเงินไปให้ชู้หมดไม่ใช่นะแม่พี่ต้องเข้าโรงพยาบาลต้องรีบใช้เงินเนี่ยด่วนพี่ถึงต้องรีบเอาเงินไปให้ไงอะไรนะแล้วตอนนี้แม่คุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะแต่ยังต้องให้หมอดูอาการอย่างใกล้ชิดเลิกเอาแม่มาเป็นข้ออ้างสักทีจับได้คาหนังคาเขาขนาดเนี้ยยังไม่ยอมรับอีกดูสิเงินเยอะขนาดเนี้ยปกติต้องแอบขโมยเงินพี่ตีไปใช้บ่อยแน่เลยเขาไม่เห็นหัวพี่เลยนะเขาจ้องแต่จะเอาเงินจากบ้านเราไปอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วทำไมพี่ไม่กล้าบอกแม่พี่จูเนียล่ะคนอย่างพี่นี่มันกินบนเรือนขี้บนหลังคาจริงเสียแรงที่เคยนับถือหวานน้องเข้าใจผิดแล้วที่พี่ไม่บอกอ่ะเพราะกลัวทุกคนจะเป็นห่วงไปเฟิร์นคุณไม่ต้องอธิบายแล้วหวานตั้งแต่เล็กจนโตพ่อกับแม่สอนเรายังไงเป็นคนต้องรู้จักกตัญญูช่วงชีวิตที่พี่สะใภ้เป็นเด็กเขาทำงานหาเงินไม่ได้เขาอยู่บ้านแม่แต่ตอนนี้เขาทำได้ทุกอย่างกลับกลายเป็นว่าต้องมาทำให้ครอบครัวเราอยู่ฝ่ายเดียวงั้นเหรอตอนนี้พ่อแม่เขาไม่สบายเขาจะเอาเงินไปช่วยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกแล้วแกมีสิทธิ์อะไรไปห้ามเขาถ้าวันนึงแม่เราป่วยแล้วครอบครัวฝั่งผัวเธอไม่ให้ออกมาช่วยแกจะรู้สึกยังไงพี่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกผู้หญิงที่แต่งงานออกไปแล้วอ่ะครอบครัวสามีก็คือครอบครัวของเขาเหมือนกันเขาไม่มีสิทธิ์เอาเงินของบ้านเราอ่ะไปให้พ่อแม่เขาพี่เกลียดคำนี้มากที่สุดเลยแกก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรองั้นแสดงว่าวันนึงถ้าแกแต่งงานออกไปอ่ะพี่กับแม่ก็จะไม่ใช่ครอบครัวแกอย่างนั้นหรอแล้วไอ้ความคิดโบราณนี้แกไปเอามาจากไหนนี่มันสมัยไหนแล้วการปลูกฝังอะไรที่มันผิดๆถ้าเราล้ำมาวันละนิดมันก็อาจทำให้เราเป็นคนอกตัญญูได้คนที่แกไม่เข้าใจหรอกถ้าวันนึงมีคนมาทำกับครอบครัวแกบ้างแกก็จะเข้าใจเองตามเธอที่รักไปเยี่ยมแม่คุณกันหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปแม่ก็จะห้ามอีกคนหรือครับเฟิร์นนี่เป็นเงินเก็บของแม่ถึงมันจะไม่เยอะแต่เฟิร์นต้องรับไว้นะมันเป็นความห่วงใยของครอบครัวเดียวกันลูกชายแม่พูดถูกเราครอบครัวเดียวกันต้องช่วยเหลือกันและกันขอบคุณนะคะขอให้แม่พี่หายไวๆนะแฟนเธอที่รักขอบคุณนะครับแม่คำว่าคู่ชีวิตก็คือครอบครัวครอบครัวก็คือความห่วงใยความช่วยเหลือและอยู่ด้วยกันในเวลาที่ดีและเลวร้ายสายสัมพันธ์ของครอบครัวยังไงก็ไม่มีทางตัดกันขาดถึงแม้เราจะแยกกันออกไปเติบโตแต่ครอบครัว
ก็ยังเป็นครอบครัวหยุดเอาไว้หยุดคุณกล้ามาขโมยซาลาเปาที่ร้านกูเหรอฮะหยุดก่อนคุณที่รักอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นดีกว่านะคุณมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันไม่เห็นต้องลงไม้ลงมือกันเลยก็ไอ้เนี่ยมันไปขโมยซาลาเปาที่ร้านฉันแล้วพวกคุณมายุ่งอะไรด้วยแค่ซาลาเปาลูกเดียวราคาเท่าไหร่ล่ะ20บาทเดี๋ยวผมจ่ายให้เองวันนี้โชคดีไปนะมึงคุณครับบ้านคุณอยู่ไหนเลยครับทำไมถึงมาเล่ร่อนอยู่ตรงนี้ไอ้ฟ้าทำไมมึงถึงมาอยู่ตรงนี้ไอ้ตีในที่สุดกูเจอมึงสักทีท่าทางมึงดูแย่มากเลยนะไปไปพักที่บ้านกูก่อนตีถ้าคุณจะเอาหมาแมวกลับบ้านฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่นี่คุณจะเอาคนจรจัดกลับบ้านเหรอฉันไม่อนุญาตนะไม่ทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะฝากเขาเป็นเพื่อนผมนะใช่คนจรจัดที่ไหนกันฝากมาฝ่าฉันไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่ถ้านายคิดว่าตัวเองเป็นเพื่อนของตีฟังฉันให้ดีนายกับตีเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่รู้หรอกนะแต่นายก็เห็นแล้วนี่ว่าตอนนี้ตีเขามีฐานะบ้านใหญ่โตเพื่อนๆของเขาก็มีแต่คนรวยๆทั้งนั้นแต่ดูนายสิยังไงหรอครับนายมีอะไรที่พอจะเทียบกับเขาได้บ้างล่ะตีเขาเป็นคนดีเขาเลยไม่กล้าพูดกับนายตรงๆแต่ฉันไม่ใช่ไงเพราะงั้นฉันขอพูดตรงๆเลยนะว่านายไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนของตีพวกนายไม่ได้อยู่ในสังคมเดียวกันแล้วฉะนั้นล็อกเงินนี่ไว้แล้วก็รีบไปซะเข้าใจแล้วต่อจากนี้ผมจะไม่มารบกวนคุณกับตีอีกส่วนเงินนี้คุณเก็บไว้เถอะผมไม่เอาหรอกชิจนแล้วต้องทำเป็นหญิงไม่เอาก็ไม่ต้องเอาผมกลับมาแล้วอ้าวแล้วฝ่าล่ะเห็นเขาบอกว่ามีธุระเลยกลับไปแล้วค่ะไม่นี่คุณไปพูดอะไรทำร้ายจิตใจฝ่าใช่ไหมคุณจะไปสนใจทำไมก็แค่เพื่อนจนๆคนหนึ่งที่จะมาเกาะคุณกินนี่คุณพูดอะไรของคุณเพื่อนจนแล้วเราจำเป็นต้องดูถูกกันด้วยเหรอไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไร
เพื่อนก็คือเพื่อนสงสัยคุณคงจะลืมว่าเรากลับมามีวันนี้ได้เพราะใครไม่ใช่เพราะฝ่าเหรอตีมึงเรียกผมมามีเรื่องอะไรเปล่าสีหน้ามึงดูไม่ค่อยดีเลยนะมึงมีเรื่องอะไรไหนบอกผมมาสิผมถูกเลิกจ้างมา2เดือนแล้วอะแล้วตอนนี้เมียกูท้องแก่อยู่ด้วยรถบ้านกูต้องผ่อนถ้ากูยังหางานไม่ได้แล้วลูกเมียกูจะเอาอะไรกินวะมึงว่ากูต้องทำไงวะเอางี้มึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูฝากมึงเข้าทำงานที่บริษัทเพื่อนกูเองคนมีความสามารถอย่างมึงบริษัทไหนก็ต้องการตัวจริงเหรอเพื่อนกูขอบใจมึงมากเลยบุญคุณครั้งนี้กูจะไม่ลืมแล้วก็นี่คิดซะว่าเป็นน้ำใจจากกูถึงมันจะไม่ได้มากแต่มันก็ช่วยต่อชีวิตของมึงไปได้สักพักจนกว่ามึงจะได้งานตอนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะฝาช่วยเราไว้คุณก็น่าจะรู้ดีว่าเราจะเป็นยังไงคุณควรที่จะสำนึกบุญคุณเขาบ้างผมไม่อยากจะพูดมากไปกว่านี้อยู่ไหนวะไอ้ฟ้าตีกูขอโทษนะเว้ยที่ไปรบกวนมึงกูไม่ได้คิดแบบนั้นเลยแต่ถ้าเมียกูพูดอะไรไม่ดีไปกูขอโทษแทนด้วยนะเว้ยกูอยากจะบอกให้มึงรู้ไว้ว่าไม่ว่ามึงจะเป็นยังไงมึงก็ยังเป็นเพื่อนกูตีถึงเวลาแล้วที่กูต้องตอบแทนบุญคุณมึงฟ้าคนเราล้มได้ก็ลุกได้เชื่อกูสิครั้งนั้นมึงช่วยกูไว้วันนี้กูจะช่วยมึงเองไปกลับบ้านกันเงินในบัตรหายไปไหนหมดมันก็ต้องอยู่ในบัตรสิมันจะหายไปไหนล่ะแต่ทำไมยอดมันเหลือแค่แสนเดียวก็ฉันเอาไปใช้หมดแล้วอะทำไมหรอนี่คุณบ้าไปแล้วเหรอเงินของผม5ล้านคุณเอาไปทำอะไรหมดก็น้องชายฉันอยากได้บ้านฉันก็แค่ซื้อให้แค่นั้นอะคิตตี้เงินของผม5ล้านแต่คุณกลับเอาให้คนอื่นง่ายๆแบบนี้เหรอแล้วมันจะทำไมฉันไม่ได้ไปให้คนอื่นสักหน่อยนั่นมันน้องชายฉันแล้วฉันเป็นเมียคุณฉันจะใช้เงินผัวไม่ได้หรือไงแค่นี้มันผิดมากเหรอฝากเงินที่พี่สาวนายเอาให้คืนให้พี่ก่อนนะพอดีบริษัทพี่มีปัญหาไม่รู้ใช้เงินด่วนคืนงั้นเหรอตอนที่พี่คิตตี้ให้เนี่ยเขาไม่ได้บอกให้ยืมนี่เขาบอกว่าให้ให้เงินใช่ฉันเป็นคนให้ฝากเองให้ที่ไม่ได้แปลว่ายืมเข้าใจไหมทำไมคุณทำแบบนี้ก็มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอที่พี่น้องต้องช่วยเหลือกันนะคุณรู้ไหมลูกสาวผมจะหาเงิน5ล้านมาได้มันลำบากแค่ไหนแต่คุณกลับเอาไปให้คนอื่นง่ายๆโดยที่คุณไม่ถามผมสักคำว่าโอเคไหมฉันนึกแล้วเชียวว่าคุณมันขี้หนูฉันน่าจะเชื่อแม่ตั้งแต่แรกไม่น่ามาแต่งงานกับคุณเลยเห็นแก่ตัวถ้าแม่ของเราป่วยหรือว่าครอบครัวคุณมีปัญหาผมพร้อมที่จะช่วยเต็มที่แต่ถ้าคุณจะให้ผมเอาเงิน5ล้านมาซื้อบ้านให้ฝ่าเนี่ยผมขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้
คิดว่าเป็นพี่เขยแล้วจะพูดจามาหายังไงก็ได้งั้นเหรอมึงกล้าดียังไงมาแช่งแม่กูพี่กิตตี้พี่ไม่น่ามาแต่งงานกับไอ้หมอนี่เลยตกลงบ้านหลังเนี้ยพี่มีสิทธิ์อะไรบ้างเนี่ยเงินแค่นี้ก็ยังใช้ไม่ได้เงิน5ล้านมันไม่ใช่ตัวเลขน้อยแต่นายกลับบอกว่าเงินแค่นี้ฟังพี่ขอพูดเตือนสตินายหน่อยนะนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่นายใช้เงินของพี่ก่อนหน้านี้ที่นายซื้อรถนั่นมันก็เงินของพี่แล้วเงินที่นายใช้กินใช้เที่ยวเนี่ยพอได้ละถ้าคุณไม่พอใจแล้วฉันขายรถได้เมื่อไหร่จะรีบเอาเงินมาคืนคุณให้หมดเลยนี่คุณเอารถผมมีขายด้วยใช่คิตตี้ทำไมน้องชายคุณขับรถผมออกไปอ๋อคือแกกับเพื่อนๆจะไปต่างจังหวัดกันอ่ะก็เลยมาขอยืมหน่อยคุณออกไปคุยกับผมข้างนอกนี่ทำไมคุณไม่บอกผมว่าคุณเอารถไปขายก็มันจำเป็นต้องใช้เงินนี่ทำไมอย่างนั้นน่ะจะมีไม่เอาไว้แน่พอได้แล้วต่อไปถ้าน้องชายคุณแต่งงานหรือว่าต้องใช้เงินอะไรเนี่ยคุณก็ต้องช่วยเขาครับแล้วถ้าน้องชายคุณมีลูกคุณก็ต้องดูแลค่าเทอมให้เขาอย่างนั้นเหรอน้องชายคุณอายุ28ตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาผมยังไม่เคยเห็นน้องชายคุณทำอะไรสักอย่างเลยคุณจะตามใจเขาไปถึงเมื่อไหร่ผมขอถามคุณตรงๆคุณเคยเห็นผมเป็นครอบครัวบ้างไหมทำไมคุณคิดแบบนั้นล่ะคุณช่วยเข้าใจฉันหน่อยได้ไหมฉันมีน้องชายแค่คนเดียวอ่ะนี่ที่ผมพูดมาทั้งหมดคุณกลับบอกให้ผมเข้าใจอย่างนั้นเหรอเข้าใจว่าผมเป็นเครื่องผลิตเงินสินะการกระทำของคุณมันเห็นแก่ตัวเกินไปจะให้ผมช่วยเขาอย่างน้อยเขาก็ต้องสำนึกบ้างเงินแต่ละบาทที่ผมหามาได้มันยากลำบากแค่ไหนคุณเคยถามผมบ้างไหมว่าเหนื่อยหรือเปล่าแต่คุณกลับเอาเงินไปให้น้องชายของคุณหมดที่ผ่านมาผมว่าผมให้คุณมามากพอแล้วเราไม่มีอะไรที่ต้องติดค้างคุณมากเราหย่ากันเชิญคุณตามใจน้องชายคุณต่อไปเธอลูกชายฉันไม่ชอบ0คะแนนแล้วคนนี้อ่ะลูกสามสิบคะแนนส่วนเธอพอใช้ได้50คะแนนไม่มีคนสวยเลยนะหนูไม่สนใจหรอกนะแม่ต้องหาคนสวยๆมาให้หนูให้ได้อ่ะได้ได้ลูกใจเย็นๆนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่จะลงโทษพวกนี้เดี๋ยวนี้แหละว่าแกทำให้ลูกฉันไม่พอใจเดือนนี้ฉันจะหักเงินเดือนแกป้าคะป้าเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลคนที่จะรักษากฎนะคะไม่ใช่พาลูกตัวเองมาเล่นอะไรแบบนี้แล้วอีกอย่างนี่มันเวลาทำงานด้วยนะคะพวกเราไปไม่ครับผมเข้าคนนู้นนี่คนนั้นเลยทีนี้แหละเสร็จฉันแน่พวกแกจะทำอะไรเนี่ยก็จับแกแต่งงานกับลูกชายฉันไง อย่าเดื้อป้าอย่าเดื้ออยู่ที่นี่คำนับแรกไหว้ฟ้าดินไม่หูเลยสิเฮ้ยหยุดนะทำไมสังคมยังหลงเหลือพวกหน้าขยะแขยงอย่างพวกคุณอยู่วะไอ้พวกไร้ความเป็นคนไอ้คนอื่นแค่ของเล่นสร้างความสนุกให้กับตัวเองมึงคุณไม่เป็นไรใช่ไหมไปกันเถอะแม่ลูกไม่ยอมมึงไม่ทำตามแม่โอ้ลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอย่าโกรธนะคุณกล้าดียังไงมีปัญหากับหัวหน้าฝ่ายบุคคลเดี๋ยวฉันจะรีบส่งให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะเฮ้ยคอมเป็นไรอ่ะ
ัวหน้ามืออยู่ทำไมพี่ไปเช็ดก้นให้ลูกชายฉันสิใช่แกจงภูมิใจที่ได้รับใช้คนอย่างฉันหัวหน้าคะหัวหน้าช่วยทำความเข้าใจหน่อยได้ไหมคะว่าดิฉันมาทำงานแล้วอีกอย่างลูกหัวหน้าไม่มีมือไม่มีตีนเหรอคะเรื่องแบบนี้ยังต้องให้คนอื่นช่วยทำไมแกพูดแบบนี้ถ้าลูกชายฉันไม่เลือกแกเนี่ยแกจะมีบุญวาสนาได้ทำให้ลูกชายฉันเหรอเช็ดเช็ดเลยเช็ดเฮ้ยประสาทแม่มันแม่โอ้ลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะเช็ดก้นให้ลูกเองเดี๋ยวเขาไปออกกำลังกายเฮ้ยนั่นมันไก่ฉันนี่ข้าวกล่องฉันหายไปไหนอะของฉันก็ด้วยนี่เป็นกระดูกที่ข้ากินเหลือข้าขอประทานให้กับทุกเจ้าใช่แล้วได้กินกระดูกจากปากลูกชายฉันอะถือว่าเป็นบุญวาสนาที่ทำจากชาติปางก่อนของพวกแกอยากขยันแม่ครับเราไปซื้อเค้กกันดีกว่าแม่เค้กวันเกิดแม่ฉันลูกไปครับพวกเรางั้นเดี๋ยวเรามาจัดงานวันเกิดให้แม่ลูกคู่นี้เอาแบบที่มันจะไม่มีวันลืมเลยสุขสันต์วันเกิดเบิร์ธเดย์นะลูกแม่ครับวันนี้วันเกิดหนูทำไมเขาต้องจับหนูมัดด้วยแม่พวกแกทำอะไรของแกเนี่ยก็ในเมื่อหัวหน้าสอนลูกตัวเองไม่เป็นพวกฉันก็เลยช่วยอีกแรงจะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่านึกว่าตัวเองมีตำแหน่งหน่อยแล้วจะใหญ่โตเหนือกว่าคนอื่นนะคะจะทำอะไรก็คิดถึงคนอื่นบ้างคิดว่าตัวเองเป็นฮ่องเต้ไงเล่นเป็นเด็กไม่ได้แม่มันว่าหนูแม่แกถ้ารอบหน้ามีอีกกูจะส่งมึงไปเกิดเป็นฮ่องเต้จริงเลยไม่ต้องรอให้ถึงรอบหน้าหรอกผมอุตส่าห์ใจดีให้คุณพาลูกมาที่ทำงานด้วยเพราะคิดว่าลูกชายคุณไม่ปกติเหมือนคนอื่นคุณเป็นถึงหัวหน้าฝ่ายบุคคลแทนที่จะทำตัวน่ารักน่าเคารพแต่กลับใช้อำนาจบังคับน้องๆให้มาเล่นกับลูกคุณแบบนี้และที่สำคัญในเวลางานด้วยมันถูกต้องแล้วเหรอแล้วถ้าเกิดบริษัทเกิดความเสียหายอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเมื่อกี้ตอนที่พวกคุณเล่นกันลูกค้าคนสำคัญติดต่อมาแต่ไม่มีใครรับสายคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นลูกค้ายกเลิกดีลทั้งปีแต่เอาล่ะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมจะไม่อนุญาตคุณพาลูกชายมาที่ทำงานอีกและผมจะปลดคุณออกจากหัวหน้าและให้คุณพักงาน1เดือนบอสสมหน้า